นะครับกราบสีผมมาพบกันนะครับผมรับวิจัยระบบขัดรอกปัจจุบันนะครับผมวันนี้เป็นตอนที่1065ถึงตอนที่1066นะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อปานได้ดีกว่าครับหน้าที่ประชุมเย่เทียนได้ทําการจัดการประชุมกับบรุษยุทธจริงของเวียนสวรรค์แห่งขว้างป่าเราเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการบ่มเพาะอัจฉริยะในปัจจุบันเวียนสวรรค์แห่งขว้างป่านั้นได้กลายเป็นกองรังในธรรมชาติแห่งที่5และยังได้มรดกมากมายมาในครอบครองซึ่งมันมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการฝึกฝนอัจฉริยะแต่พวกเขาจะสามารถควบคุมประเทศที่แท้จริงหลายแห่งได้ซึ่งพวกเขาก็แทบจะไม่ขัดแค้นอัจฉริยะเลยแต่ก็ยังมีอาชญาอีกหลายคนที่ถูกกองรังอื่นทำการคัดเลือกออกไปจะรับราซึ่งเวียนสวรรค์แห่งขว้างเปล่าก็ประสบปัญหานี้เช่นกันเว้นแต่เพราะว่าเขาจะทำการปิดกั้นประเทศที่แท้จริงนี้อย่างสิ้นเชิงถ้าหากไม่ทำแบบนี้มันก็ไม่มีทางที่จุดสถานการณ์ดังกล่าวได้แต่ก็โชคดีที่กองรังเหล่านั้นแอบรับสมัครซึ่งพวกเขานั้นไม่ได้รับสมัครไปมากเกินไปดังนั้นผลกระทบที่รับนั้นจึงไม่ได้มากนักซึ่งตราบใดที่ยังมีมหาอำนาจเกิดขึ้นในเวียนสวรรค์แห่งขว้างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีอาชญาที่เลือกเวียนสวรรค์แห่งขว้างเปล่ามากขึ้นอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามผู้นำในการประชุมในครั้งนี้ไม่ใช่เย่เทียนถึงแม้ว่าความแข็งของเย่เทียนนั้นจะสมรังแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขานั้นก็เพิ่งจะยกระดับกลายเป็นบุรุษที่แท้จริงและเวียนสวรรค์แห่งขว้างเปล่าที่มาจากความกระหนก็มีบุรุษที่แท้จริงอยู่หลายคนซึ่งมันมีบุรุษที่แท้จริงในสมัยโบราณมากมายและบุรุษที่แท้จริงสมัยโบราณเหล่านี้ก็สว่างไปอย่างมากและ5คนในนั้นต่างก็เป็นบุรุษที่แท้จริงอันดับต้นและความแข็งของบุรุษที่แท้จริงทั้ง5เหล่านี้พวกเขาต่างก็เป็นบุรุษที่แท้จริงที่สามารถต่อสู้กับบุรุษตะทิเต๋าจอมปลอมที่สว่างขนาดนั้นได้แต่พวกเขาทั้งหมดก็ล้มเหลวในการโจมตีขอบเขตบุรุษตะทิเต๋าและไม่สามารถจะสมบัติรวบรวมเต่าเพื่อทำการโจมตีขอบเขตบรุษตะทิเต๋าอีกต่อไปได้ในนั้นพวกเขาจึงเลือกที่เข้าสู่โลกโบราณชนชูเพื่อค้นหาวิธีการที่จะครอบครองขอบเขตและหนึ่งในบรุษที่แท้จริงที่สมบัติที่สุดที่ถูกเรียกว่าบรุษที่แท้จริงเสยเจ้เขานั้นขึ้นเชื่อว่ามีความเป็นการเรื่องธนูเขานั้นสามารถใช้ได้รับธนูและลูกธนูได้ด้วยมือเดียวซึ่งมันจะทำให้ผู้ตนจำนวนไม่ท้วนหวาดกลัวในความกระหนและบรุษที่แท้จริงที่เป็นผู้นำในการประชุมครั้งนี้ก็คือบรุษที่แท้จริงเสยเจ้แต่ความแข็งของเย่เทียนนั้นก็แข็งไปอย่างมากเช่นกันและเขาก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงในปัจจุบันบรุษที่แท้จริงเสยเจ้มันมีข้อความมาจากอาณาจักรสวรรค์แห่งว่างป่าว่ามีผู้คนในวิหารแห่งความมืดได้แทรกซึมเข้ามาในโลกโบราณชนชูของเราบรุษที่แท้จริงที่รับผิดชอบในด้านการสอดแนมกล่าวออกมาวิหารแห่งความมืดได้ส่งผู้คนเข้าสู่โลกโบราณชนชูของพวกเราอย่างนั้นเลยพวกมันนั้นกล้าหาญไปจังมากทำให้พวกมันถึงกล้าเข้ามาในเวลานี้กันล่ะบรุษที่แท้จริงเสยเย่กล่าวออกมาพร้อมกับขมวดคิ้วหรือว่าพวกมันกำลังจะร่วมมือกับกองรังบางแห่งมันมีการคาดเดาเกิดขึ้นทุกท่านพวกเราควรให้ความสนใจและตรวจสอบมันโดยรอบข้อแม้ว่าในปัจจุบันวิหารแห่งความมืดนั้นจะอ่อนแอกว่าเพียงสวรรค์ของพวกเราไปอย่างมากแต่มันก็ไม่ได้อ่อนแอในระดับบรุษที่แท้จริงพวกเราจำเป็นจะต้องระวังบรุษที่แท้จริงเสยเย่กล่าวตือบรุษที่แท้จริงจำนวนมากต่างก็พยักหน้าตอบรับหลังจากการประชุมจบลงเย่เทียนก็ได้จากไปเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามเพียงไม่นานมันก็ได้มีข้อความส่งเข้ามามันได้มีบรุษที่แท้จริง3คนของเวียนสวรรค์แห่งขว้างเปล่าที่ถูกลอบสังหารและบรุษที่แท้จริงทั้ง3นี้ตั้งแต่เป็นบรุษที่แท้จริงชั้นยอดซึ่งอยู่ในขั้นสูงในขอบเขตแห่งเต่าและพวกเขาก็ไม่ได้อ่อนแอในหมู่บรุษที่แท้จริงชั้นยอดพวกเขานั้นถือว่าเป็นบรุษที่แท้จริงที่เป็นกระดูกสันหลังของเวียนสวรรค์แห่งขว้างเปล่าอย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้บรุษที่แท้จริงทั้ง3นั้นกับรอบสังหารและมันก็สายจากกันไปที่ช่วยเหลือพวกเขานี่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าคนที่โจมตีนั้นก็คือบรุษที่แท้จริงระดับต้นแต่โดยพื้นฐานแล้วบรุษที่แท้จริงระดับต้นจะไม่ทำการรอบสังหารแบบนี้เว้นแต่มันจะเป็นสงครามระหว่างกองกำลังผู้ใดกันที่กล้าฝ่าฝืนโกรธหลังจากที่บรุษที่แท้จริงเสยเย่คนพบเขาก็โกรธไปอย่างมากนี่เหมือนกับการประกาศสงครามกับเวียนสวรรค์แห่งขว้างป่าและในวันต่อมา
บอทุตที่แท้จริงของแผ่นสวรรค์แห่งขว้างป่าก็ได้ร่วงหล่นอีกหลายคนไปและสถานที่ที่พวกเขาร่วงหล่นนั้นโดยพื้นฐานแล้วมันอยู่ด้านนอกของประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งขว้างป่ารอดท้ายที่สุดแล้วบอทุตที่แท้จริงของแผ่นสวรรค์แห่งขว้างป่าก็ไม่ได้อยู่ในประเทศที่แท้จริงตลอดเวลาเพราะบางครั้งนั้นพวกเขาจำเป็นจะต้องออกไปแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มันก็ได้มีบรุษที่แท้จริงจำนวนมากที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่แท้จริงและไม่กล้าที่ออกไปข้างนอกอีกต่อไปและในเวลานี้บรุษที่แท้จริงฮารันดันและบรุษที่แท้จริงเมฆาคีกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการสังหารบรุษที่แท้จริงของแมงสวรรค์แห่งขว้างป่าบรุษที่แท้จริงเมฆาคีข้านั้นได้ส่งบรุษที่แท้จริงระดับสูงไป3คนเพื่อไปทำการรับสังหารบรุษที่แท้จริงของแมงสวรรค์แห่งขว้างป่าและในเวลานี้บรุษที่แท้จริงอย่างน้อย10คนได้ถูกสังหารไปแล้วรวมถึงบรุษที่แท้จริงชั้นยอดหลายคนที่มีระดับใกล้เคียงกับบรุษที่แท้จริงแต่เบื้องต้นนอกจากนี้ตามความเห็นของพวกเราดังจากที่ตรวจสอบได้ว่าบรุษที่แท้จริงในเบื้องต้นของแมงสวรรค์แห่งขว้างป่านั้นได้ทำการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตแห่งเตาไปหมดแล้วซึ่งมันจะบ่นให้มีขอบเขตบรุษที่แท้จริงที่อยู่ในระดับสูงนั้นมีจำนวนค่อนข้างน้อยและในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะมีบรุษที่แท้จริงแต่ต้นเพียงแค่3คนเท่านั้นที่อยู่ในประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งขว้างป่าดังนั้นประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งขว้างป่าจึงอ่อนแอมากเกินไปสำหรับพวกเราและพวกเราก็สามารถที่จะสังหารพวกมันต่อไปได้บรุษที่แท้จริงฮารันดันกล่าวออกมาขอบคุณท่านมากบรุษที่แท้จริงฮารันดันบรุษที่แท้จริงเมคาคียิ้มออกมาจะมีความสุขแต่อย่างไรก็ตามจำนวนของบรุษที่แท้จริงในมาสปันแห่งขว้างป่านั้นจะคงมีจำนวนที่ค่อนข้างมากและการสังหารเพียงแค่10คนมันก็ถือว่าเป็นแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นสำหรับพวกเขาทั้งหมดท่านจะทำการประกาศสงครามกับมาสปันแห่งขว้างป่าหรือไม่ยังก่อบรุษที่แท้จริงฮารันดันปฏิเสธในทันทีและกล่าวออกมาว่าเรายังไม่สามารถเริ่มสงครามเต็มรูปแบบได้ไม่เช่นนั้นนิกายคิดตั้นประการกับพวกเราจะทนทุกข์ทรมานไปอย่างมากเราไม่มีทางที่จะรู้ว่าจะมีกำลังอื่นที่คิดจะโจมตีนิกายคิดตั้นประการกับพวกเราอยู่หรือไม่ในเวลานี้และพวกเราสามารถเลือกได้พวกเราก็คงเลือกเส้นทางแห่งการรอบสังหารซึ่งพวกเราจะทำการรอบสังหารพวกเขาต่อไปจนกว่าพวกเขาจะพลายในที่สุดถ้าอย่างนั้นก็ทำอย่างที่ท่านว่าเถอะบรุษที่แท้จริงมีคาคีรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยข้อนั้นแทบจะรอไม่ไหวอีกต่อไปขอหวังว่านิกายคิดตั้นประกาศจะเริ่มประกาศสงครามกับประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งขว้างป่าโดยที่สุดแต่เห็นด้วยชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ในกระดานหัดบรุษที่แท้จริงมีคาคีก็ได้คิดอะไรบางอย่างออกมาและได้กล่าวออกมาอย่างรวดเร็วบรุษที่แท้จริงฮารันดันบรุษที่แท้จริงแห่งกฎมีวิธีนั้นที่ในประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งขว้างป่าแท้จริงแล้วเขาเป็นศิษย์สายตรงของบรุษประทิตเตาสูทีและเขาก็ยังสามารถได้รับบันทึกสำเร็จการของรบโบราณชนซูหรือที่รู้จักกันในบรุษที่แท้จริงคนใหม่ที่แกนิสูหรือถ้าหากเขาโตขึ้นมันอาจจะเป็นภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่ต่อนิกายคิดต้านประการของพวกเราอย่างแน่นอนเราจำเป็นจะต้องกำจัดเขาโดยที่สุดบรุษที่แท้จริงมีคาคีนั้นเกียดเย่เทียนไปอย่างมากมันเป็นเพราะเย่เทียนที่นำบรุษที่แท้จริงขึ้นขั้นจะมันมากทำการปลุกระดวงประเทศที่แท้จริงแห่งความมืดดังนั้นเขาจึงหวังว่าเย่เทียนจะตายบรุษที่แท้จริงฮารันดันที่ได้ฟังคำพูดของบรุษที่แท้จริงมีคาคีเขาก็ได้คุ้นคิดอยู่หุ่นหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้พยักหน้าได้กล่าวออกมาว่าเย่เทียนนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอนหากผู้ตนที่แข็งแกร่งดังกล่าวเติบโตขึ้นพวกเขาจะต้องโจมตีนิกายคิดตั้นประการของพวกเราซึ่งเขานั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ในตอนนี้เขานั้นยังอยู่ในประเทศที่แท้จริงหากคุณต้องการที่จะลอบสังหารเขาราคาที่ต้องจ่ายนั้นไม่น้อยเลยมันมีวิธีการใดที่จะพาเขาออกจากประเทศที่แท้จริงในเวลานี้ซึ่งข้าจะส่งบรุษที่แท้จริงระดับสูง3คนไปทำการรอบสังหารเขาพร้อมกันมันไม่ใช่ทางที่บรุษที่แท้จริงที่เพิ่งจะยกระดับจะสามารถหนีรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนวิธีที่จะทำให้บรุษที่เต๋าแห่งกฎมีวิธีออกมาได้จากนั้นเลยบรุษที่แท้จริงเมคาคีกำลังคิดถึงความเป็นไปได้หลังจากคิดมาเป็นเวลานานบรุษที่แท้จริงเมคาคีก็ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยกล่าวว่าบรุษที่แท้จริงฮารันดัน
พระรุตที่แท้จริงแห่งกฎมันวิถีนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นพระรุตที่แท้จริงของแมงสวรรค์แห่งข้างเปล่าต้นนั้นแต่เขายังเป็นผู้นำของพรหมนุษย์อีกตู้และดูเหมือนว่าเขานั้นจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพรหมนุษย์และพรหมนุษย์นั้นก็มีประชากรจำนวนมากและมีอาชญะหลายคนที่กำลังออกค้นหาประสบการณ์ในโลกยุบราซึ่งเราสามารถจับอาชญะพรหมนุษย์เหล่านั้นได้เป็นจำนวนมากซึ่งมันจะสามารถดึงดูดมรดกที่แท้จริงแห่งกฎมีวิธีให้ออกมาจากประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่าได้อย่างแน่นอนถ้างั้นก็อาตมนันบรุษที่แท้จริงขานันพยักหน้าด้วยความพอใจและยอมรับคำแนะนำของบรุษที่แท้จริงเมคาคีหลังจากนั้น1เดือนต่อมาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรหมนุษย์ในช่วงปรานีขานันไม่สามารถที่จะติดต่อกับผู้ทรงอำนาจและอาชญะของพรหมนุษย์ได้เป็นจำนวนมากซึ่งจากฐานะต่างๆมันบ่งชี้ว่าผู้ทรงอำนาจและอาชญะของพรหมนุษย์ตอนนั้นพวกเขายังไม่ได้ตกตาแต่พวกเขาได้ถูกและผัดตัวไปสิ่งนี้ทำให้มนุษยชาติขุ่นเคืองเป็นอย่างมากเพราะเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้อ่อนแอในบรรดาเผ่าพันธุ์พื้นเมืองในโลกโบราณชนสูเผ่าพันธุ์มนุษย์ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอนและนอกจากพันธุ์ที่แท้จริงเช่นที่เห็นแล้วพวกเขายังมีพันธุ์ที่แท้จริงอีกมากมายและยังมีพันธุ์ที่แท้จริงขึ้นขั้นอีกเป็นจำนวนมากแต่ในตอนนี้ราชาแห่งสวรรค์และราชาที่แท้จริงและบรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นจำนวนมากของพรหมนุษย์ได้ทำการหายตัวไปและผู้ที่ทำมันจะต้องเป็นผู้ทรงอำนาจในขอบเขตบรุษที่แท้จริงอย่างแน่นอนดังนั้นด้วยเหตุนี้บรุษที่แท้จริงของพรหมนุษย์หลายคนจึงได้เริ่มเปิดการประชุมกันขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพรหมนุษย์แต่ก็ยังไม่รับการจัดการเพราะมันจะไม่ถึงขนาดที่จะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งความเปล่าได้ดังนั้นจึงไม่ใช่ได้ง่ายสำหรับพวกเขาที่จะขอให้พระรุตที่แท้จริงคนอื่นของประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งว่างเปล่ามาช่วยเหลือแต่เมื่อเวลาผ่านไปพรหมนุษย์ก็ยังไม่รู้ว่าใครกันเป็นผู้จับกลุ่มพรหมนุษย์ไปเชิญท่านพระรุตที่แท้จริงแห่งกฎมวิถีมาเถิดพระรุตที่แท้จริงผู้หนึ่งกล่าวแนะนำทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยแต่แจ้งให้เย่เทียนทราบถึงเรื่องดีเย่เทียนนั้นไม่ค่อยได้จัดการกับเรื่องของพรหมนุษย์แต่เมื่อเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ขึ้นเขาก็ไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยได้อีกต่อไปนะวิหารสูงสุดของพรหมนุษย์เย่เทียนนั่งอยู่บนบันลังสูงสูงและบรุษที่แท้จริงหลายคนและบรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นอีกหลายคนก็นั่งอยู่รอบๆเช่นกันหลังจากนั้นการประชุมก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเจ้ามีเบาะแสอะไรใหม่เย่เทียนกล่าวถามมันไม่ได้มีเบาะแสอะไรเลยพวกข้ารู้เพียงว่าอีกฝ่ายนั้นควรจะเป็นบรุษที่แท้จริงแต่ว่าเขานั้นก็มีสมบัติที่สามารถปกปิดออร่าและที่อยู่ได้บรุษที่แท้จริงผู้หนึ่งซึ่งเป็นบรุษที่แท้จริงคนใหม่ของพรหมนุษย์ตื่นขึ้นและกล่าวออกมามันไม่บอกแสเลยขอรับพอพันมนุษย์ระดับสูงต่างกับพูดขึ้นมาและทันใดนั้นบรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นผู้หนึ่งก็ได้กล่าวออกมาบรุษที่แท้จริงแห่งกฎมีวิธีหนึ่งในลูกหลานของข้านั้นก็ได้หายตัวไปเช่นกันแต่ลูกหลานของข้านั้นได้มีสมบัติทางประสาทสัมผัสพิเศษอยู่ซึ่งในตอนแรกข้านั้นสามารถสัมผัสถึงทิศทางของพวกเขาซึ่งหลังจากนั้นข้าก็สามารถที่จะระบุตำแหน่งที่เฉพาะต่อตรงได้แต่ก็ยังเป็นที่จะต้องเข้าใกล้เพื่อรับการยืนยันจริงอย่างนั้นเหรอเย่เทียนรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยจริงขอรับบรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นผู้นี้กล่าวออกมาหลังจากนั้นเย่เทียนก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของบรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นว่าเขานั้นคืออาชญะที่รับการฝนด่างธรรมะฟังโดยพรหมนุษย์เขามีชื่อว่าเย่าอยู่และเป็นศิษย์ของนิกายยิ่งใหญ่ดังนั้นจะมีความเป็นไปได้น้อยที่เขาจะทรยศต่อพรหมนุษย์และยิ่งไปกว่านั้นที่เทียนยังใช้พรสวรรค์ในการขัดรอบเพื่อทำการตรวจสอบสถานการณ์พรสวรรค์ของอีกฝ่ายเพื่อทำการยืนยันว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ใช่ตัวปลอมดังนั้นเทียนจึงได้พาเจ้าจูเดินทางออกจากประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งกว้างป่าและมุ่งหน้าไปหาร่องรอยของศัตรูผ่านการแนะนำของสมบัติศักดิ์สิทธิ์พิเศษที่รับรู้มาจากสมบัติพิเศษทางประสาทสัมผัสท่านพรุษจะแท้จริงพวกเราเข้าใกล้แล้วเยาจูพูดออกมาจากกังวลใจลูกชายของเขานั้นได้ถูกลักพาตัวไปดังนั้นจะเป็นเรื่องปกติแล้วที่เขาต้องการที่จะช่วยเหลืออีฝ่ายที่สุดดังในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนไปอย่างมากแต่จะนั้นก็ตามเย่เทียนนั้นไม่ได้ใช้ความเร็วที่มากนะเพราะถ้าหากเขาใช้ความเร็วที่มากเกินไปมันก็อาจจะเป็นดูดความสนใจของอีกฝ่ายได้ง่ายและต่อตนของพวกเขาก็คงอาจจะถูกเปิดเผยมันไม่ดีแล้วนี่มันอันตรายในขณะนี้ได้มีออร่าที่น่าสะพรึงกว่า3แห่งได้ปรากฏขึ้น
และทำการปิดล้อมเขาจาก3ทิศทางซึ่งในทันทีเย่เทียนก็ได้ส่งเจาจูออกไปและในประเด็นนี้ก็ได้มีการโจมตี3ครั้งเกิดขึ้นซึ่งทั้ง3นั้นต่างก็เป็นที่รับแห่งเต่าแต่จะก็ตามขอบเขตความสำเร็จของที่รับแห่งเต่าไฟไฟนั้นไม่ได้สูงมากนักพวกเขาสำเร็จมันเพียงแค่ขั้นต้นเท่านั้นผู้ตนคนอื่นนั้นไม่ได้มีพรสวรรค์จากกำเนิดระดับเต่าแม้ว่าเขาจะฝึกฝนให้รับแห่งเต่าได้แต่มันก็ยากที่จะฝึกฝนให้อยู่ในขอบเขตความสำเร็จขั้นสูงได้ซึ่งมันแตกต่างจากเย่เทียนที่เขามีพรสวรรค์จากกำเนิดแห่งเต่าและมันทำให้เขาสามารถฝึกฝนได้รับแห่งเต่าให้อยู่ในขอบเขตความสมบูรณ์แบบได้จะง่ายดายแต่ความเป็นแก่งของพลดที่แท้จริงทั้ง3นี้ก็ไม่ได้อ่อนแอซึ่งมันนำให้พลังสิทธิ์แห่งเต่าระดับต้นทั้ง3นี้สมบัติพยายามว่า3พลดที่แท้จริงชั้นสูงอย่างนั้นเลยเย่เทียนรู้สึกประหลาดใจพยายามว่าเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะมีพลดที่แท้จริงระดับสูง3คนทำการโจมตีเขาเพราะในตอนนี้มันมีพลดที่แท้จริงระดับต้นเพียงแค่3คนเท่านั้นในเวียนสวรรค์แห่งว่างเปล่าซึ่งมันก็แบบว่าศึกในครั้งนี้ทรหดพยายามว่ามันไม่ใช่กองรังของอาจักรเต่าซานของพวกเราอย่างแน่นอนมันไม่ได้มีกองรังใดๆที่สามารถส่งพลดที่แท้จริงแต่บนต้น3คนออกมาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้และไม่มีกองรังใดของอาจักรเต่าซานที่จำใจจะแก้แค้นเวียนสวรรค์แห่งกว้างป่าเย่เทียนคุ้นคิดเกี่ยวกับตัวเองเขาคาดเดาว่าพลดที่แท้จริงทั้ง3นี้ควรจะเป็นผู้ตนของกองรังแห่งอาจักรเทวเทพและสวรรค์แต่คนนั้นไม่ได้มีความเกลียดชังต่อกองรังเหล่านั้นทำไมอีกฝ่ายถึงได้ส่งพลดที่แท้จริงระดับสูง3คนมารับสังหารเขาผู้ซึ่งเป็นพลดที่แท้จริงที่ไม่รับการยกระดับและในนั้นเขาก็ได้จำได้ว่ามันได้มีพลดที่แท้จริงของเวียนสวรรค์แห่งข้างป่าได้ถูกรอบสังหารเมื่อเรโอนีซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นฝีมือของพลดที่แท้จริงทั้ง3นี้อย่างแน่นอนและในเวลานี้เย่เทียนก็ได้ใช้พลสวรรค์ในการคัดลอกเพื่อห่อหุ้มร่างกายของพวกเขาดังนั้นเย่เทียนที่ได้รู้ต้นกำเนิดของพลดที่แท้จริงทั้ง3นี้นิกายคิดตั้นแบบประกาศในคำแนะนำของพลสวรรค์ในการคัดลอกของเขามันแสดงให้เห็นว่าพลดที่แท้จริงทั้ง3นี้ได้มาจากนิกายคิดตั้นแบบประกาศซึ่งมันเป็นกองรังสวรรค์อันดับ5พวกเต้ากระมังหาที่ตาเย่เทียนโกรธไปอย่างมากบรุษที่แท้จริงของนิกายคิดตั้นประกาศก็มากที่มารอบสังหารบรุษที่แท้จริงของวิหารสวรรค์แห่งว่างเปล่าของพวกเขาและในคราวนี้การแห่ต่อไปของเซจะในพรหมโลกและมหาอำนาจต่างๆก็ต้องฝีมือของนิกายคิดตั้นประกาศเพียงเพื่อจะหลอกล่อเขาออกมาจากแน่นอนก่อนหน้านี้เย่เทียนยังคงสงสัยว่าใครกันที่จับเซจะของพรหมโลกและผู้ทรงอำนาจไปแล้วทำไมจะไม่ฆ่าพวกเขาแต่ในตอนนี้เขาสามารถเข้าใจได้แล้วการจับกุมอาชญาของพรหมนุแรผู้ที่แก่งนั้นเป็นเพียงเรื่องรอการรอดเขาออกมาจากประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งข้างเปล่าต่างหากที่เป็นเรื่องจริงเย่เทียนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าถ้าหากเขาพ่ายแพ้ในครั้งนี้อาชญาแต่ผู้ที่แก่งของพรหมนุตอนนั้นจะต้องถูกสังหารอย่างแน่นอนแต่ตราบใดที่เขาสามารถสังหารพลที่แท้จริงทั้ง3ที่อยู่ตรงหน้าของเขาได้เขาก็จะสามารถช่วยเหลืออาชญาและผู้ทรงอำนาจของพรหมนุตได้ซึ่งหากพลดที่แท้จริงทั้ง3ที่ตรงหน้าของเขานั้นเป็นพลดที่แท้จริงระดับสูงเช่นเดียวกับพระอาจารย์สูงสุดตรงจิ้นเย่เทียนก็แทบจะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพวกเขาได้และไม่มีทางที่จะเอาชนะพวกเขาได้เช่นกันแต่จากมุมมองของร่างของพวกเขาแล้วพลดที่แท้จริงระดับสูงทั้ง3นี้เป็นเพียงพลดที่แท้จริงระดับสูงที่อ่อนแอเท่านั้นได้รับแห่งเต่ารอดตายที่แท้จริงม่วงทองร่างกายของเย่เทียนได้มีสีทองสีม่วงปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาซึ่งมันนั้นเป็นที่รับแห่งเต่าในการป้องกันและในตอนนี้การโจมตีของที่รับแห่งเต่าของพลดที่แท้จริงทั้ง3ได้ทำลายการป้องกันแห่งเต่าของเย่เทียนแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำลายการป้องกันของเย่เทียนได้อย่างสมบูรณ์และทันใดนั้นเย่เทียนก็ได้เปิดใช้ที่รับแห่งเต่าตาสารักของจ่าพัดแห่งสปาร์ตตู้ผนึกสี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยพลังอันลึกลับอันไม่มีที่สุดได้ทำการปิดกั้นของว่างเปล่าในทุกทิศทางมันได้ปิดล้อมกระดับนี้ทั้งหมดของพลดที่แท้จริงทั้ง3คนหลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้ใช้อาณาเขตปราการน้ำแข็งซึ่งเป็นที่รับแห่งเต่าประเภทน้ำแข็งที่สามารถไถได้หลากหลายประเภทและในเวลานี้อาณาเขตแห่งนี้ก็ได้ถูกแช่แข็งโดยตรงถึงแม้ว่าพลดที่แท้จริงทั้ง3นั้นจะสามารถทำลายอาณาเขตปราการน้ำแข็งของเย่เทียนได้แต่เขาก็ยังรับบาดเจ็บในเมื่อกระดับนี้ไม่สามารถที่จะหลบหนีออกไปได้พวกเขาทำได้เพียงแต่ต่อสู้กับเย่เทียนได้เท่านั้น
เย่ที่เห็นได้ทำการถล่มกลุ่มพหุที่แท้จริงทั้งสามคนด้วยเทวรัพแห่งเต่าแต่พหุที่แท้จริงทั้งสามคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำลายเย่เทียนได้เลยและในเวลาเดียวกันเย่เทียนก็ได้ใช้เทวรัพแห่งเต่าแห่งกาเบราเทวรัพแห่งเต่านี้ส่งผลต่อเวลาโดยตรงซึ่งทำให้สองฝ่ายนั้นต่อสู้กันเป็นเวลานานแต่เวลาในโลกภายนอกนั้นเพิ่งผ่านไปเพียงวินาทีเดียว1ปีเย่เทียนทำการต่อสู้กับบุรุษแท้จริงแต่บนต้นทั้ง3คนแต่ถึงแม้ว่าบุรุษแท้จริงแต่บนต้นทั้ง3คนนั้นจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับเย่เทียนแต่ความสามารถในการใช้ชีวิตของเขานั้นก็ไม่เร็วเลยในระดับของบุรุษแท้จริงมันยากที่จะสังหารการเว้นแต่พวกเขาจะมีช่องว่างที่จะแข็งแกร่งไม่เช่นนั้นมันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถสังหารคู่ต่อสู้ได้การต่อสู้ในครั้งนี้ต่อสู้กันยาวนานถึงหลายศตวรรษและในเวลานี้มนุษย์ที่แท้จริงทั้ง3คนก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้อีกต่อไปทำไมเขาถึงได้แข็งแกร่งมากขนาดนี้มนุษย์ที่แท้จริงทั้ง3คนนิกายคิดตั้นประการไม่อยากแต่เชื่อหรือในความคิดเห็นของพวกเขาในเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเพียงการรอบโจมตีมนุษย์ที่แท้จริงที่เพิ่งจะยกระดับเท่านั้นถึงแม้เย่เทียนที่บันทึกของอาณาจักรโบราณทั้ง3แต่พวกเขานั้นก็ไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริงธรรมดาแต่ไม่ว่าเย่เทียนจะสมรังแค่ไหนเขาก็เป็นเพียงมนุษย์ที่แท้จริงที่เพิ่งจะโจกดาดังนั้นไม่มีทางที่เขาจะสามารถต่อสู้กับมนุษย์ที่แท้จริงทั้ง3คนที่อยู่ในขอบเขตระดับสูงแต่พวกเขาได้อย่างไรแต่ในตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วพวกเขานั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเย่เทียนจริงๆซึ่งพวกเขานั้นไม่เคยพบเจอมนุษย์ที่แท้จริงที่เพิ่งจะโจกดาที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนคนหนึ่งกับสามารถที่จะเชี่ยวชาญได้รับแห่งเต่าได้หลากหลายประเภทและได้รับเกือบทั้งหมดนั้นต่างก็เป็นได้รับแห่งเต่าระดับสูงสุดและยิ่งไปกว่านั้นบรุษที่แท้จริงที่เพิ่งจะยกระดับผู้นี้ยังได้ฝึกฝนพลังงานต้องห้ามในความมืดอีกด้วยพลังงานต้องห้ามในความมืดนั้นไม่ได้เป็นพลังงานโจมตีที่ทำให้พวกเขาสามารถบาดเจ็บได้แต่มันนั้นสามารถลบความเสียหายจากโจมตีที่พวกเขาโจมตีออกไปได้มันจะมีสัพพราชเช่นนี้อยู่จริงได้อย่างไรกันแต่ในความจริงแล้วมันก็มีสัพพราชเช่นนี้อยู่จริงและพวกเขาก็เพิ่งที่จะได้พบกับมันร่างกายของพลที่แท้จริงคนในกายคิดต้านประการได้ถูกทำลายจนหมดและไม่สามารถที่จะรักษาได้อีกต่อไปบรุษที่แท้จริงในมันต้นพูดหนึ่งได้ตกตายแล้วหากไม่มีบรุษที่แท้จริงในมันต้นพูดหนีบรุษที่แท้จริงระดับสูงอีก2คนก็เริ่มคุ้มข้างและเริ่มโจมตีอย่างบ้าคลั่งแต่ทักษะแห่งเต่าของเย่เทียนนั้นมันสว่างเกินไปและความสามารถในการใช้ชีวิตของเขานั้นก็เกินจินตนาการของพวกเขาและในท้ายที่สุดบรุษที่แท้จริงระดับสูงอีก2คนก็ได้ถูกสังหารลงเช่นกันหลังจากการร่องรนของบรุษที่แท้จริงทั้ง3คนเย่เทียนก็ได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเราใช้พลังงานไปมากเกินไปเราได้ใช้พลังงานของบรุษที่แท้จริงไปเกือบ 80%และพลังงานต้องห้ามในความมืดของเราก็เกือบจะหมดลงแม้ว่าเราจะไม่รับบาดเจ็บแต่การที่จะสามารถสังหารพลที่แท้จริงระดับสูงนั้นมันก็ไม่ง่ายเลยเขารู้ข้อบกพร่องของเขาไปอย่างดีพลังในขอบเขตพลที่แท้จริงของเขานั้นยังคงแอบมากเกินไปเพราะท้ายที่สุดแล้วเขานั้นยังคงดูดในขอบเขตต้นๆในขอบเขตแห่งเต่าและเมื่อเปรียบเทียบกับพลที่แท้จริงที่ในขั้นสูงหรือขั้นสุดในขอบเขตแห่งเต่าพลังในขอบเขตบรุษที่แท้จริงของเขานั้นจะไม่ได้โดดเด่นเลยแต่ที่เขาแข็งแกร่งได้ขนาดนี้มันก็เป็นเพราะพลังในขอบเขตบรุษที่แท้จริงของเขานั้นแข็งแกร่งมากเกินไปซึ่งรูปทางแห่งเต่าของเขาก็แข็งแกร่งกว่าคนอื่นเป็น10เท่าแต่แน่นอนว่าถ้าหากเปรียบเทียบกันในระดับเดียวกันพลังในขอบเขตบรุษที่แท้จริงของเขานั้นสูงพลังมากเกินไปหลังจากการสังหารบรุษที่แท้จริงระดับสูงทั้ง3คนแล้วเย่เทียนก็ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตัวเองมากขึ้นซึ่งขอนั้นมีความแข็งแกร่งของมนุษย์ที่แท้จริงระดับสูงและมันก็อาจจะเทียบกับมนุษย์ที่แท้จริงที่อยู่ในระดับสูงสุดแต่ในแง่ของความสามารถในการต่อสู้ที่ยาวนานเขายังคงก่อนในเกินไปกล่าวโดยสรุปแล้วเย่เทียนไม่ได้ปัดกรอบมนุษย์ที่แท้จริงระดับสูงคนใดอีกต่อไปแต่ใดที่เขาไม่พบกับมนุษย์ที่แท้จริงที่แข็งสูงเขาไม่มีทางที่จะตกอยู่ในอันตรายและยิ่งไปกว่านั้นในเวลานี้เขาได้สร้างเทวรัพที่แท้จริงก็ระดับขึ้นมาแล้วซึ่งมันได้ทำให้ความเดินในการเพิ่มเพาะของเขานั้นรวดเร็วไปอย่างมากนอกจากนี้ร่างกายต้องห้ามของเขาก็ยังมีความก้าวหน้าไปมากเช่นกันและเมื่อมันเข้าสู่ขอบเขต 10% ร่างกายต้องห้ามของเขาก็จะก่อร่างขึ้นมาอย่างเป็นทางการและเมื่อถึงเวลานั้นความแข็งแกร่งของเขาก็จะพุ่งสูงขึ้น
ดังนั้นอีกไม่นานเขาก็จะไม่เกรงกลัวสิ่งที่เรียกว่าบุรุษที่แท้จริงระดับสูงสุดและอย่างเพิกเฉยต่อที่รับแห่งเต่าได้ชั่วขณะเย่เทียนได้ทำการปลดปล่อยเจ้าจูออกมาจากจาวานขนาดเล็กภายในร่างกายของเขาบุรุษที่แท้จริงแห่งกฎวิถีเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าจูตกใจไปอย่างมากมันได้มีบุรุษที่แท้จริงระดับสูงทั้ง3ได้ทำการทอบโจมตีข้าไปกันเถอะไปเชื่อเหลือผู้คนกันเถอะเย่เทียนไม่ต้องการที่จะพูดเรื่องไร้สาระภายใต้การนำของเจ้าจูเย่เทียนก็ได้เดินทางมาถึงดวงดาวแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วอาเซจะแต่ผู้ทรงอำนาจของพรหมนุษย์ได้ถูกคุมขังไว้ในที่แห่งนี้แต่ผู้ที่อยู่ในที่แห่งนี้ก็มีเพียงพระรุษที่แท้จริงระดับธรรมดาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงได้ถูกเย่เทียนสังหารลงในทันทีหลังจากนั้นอาเซจะทั้งหมดของพรหมนุษย์ก็รับการช่วยเหลือนั้นได้กลายชิดตันประกาศผู้ทรงอำนาจที่แท้จริงที่ร่วงรู้ถึงการต้องสลายของพรหมที่แท้จริงทั้งสามคนพวกเขาก็ได้โกรธขึ้นมาในทันทีมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่บรรดาแท้จริงดับต้นทั้ง3คนจะร่องโจรแม้ว่าบรรดาแท้จริงดับต้นทั้ง3ของแม่สวรรค์แห่งความเปล่าจะทำการเคลื่อนไหวแม้ว่าเขาจะไม่แพ้พวกเขาก็มีทางที่จะร่องหล่นได้บรรดาแท้จริงฮานันกล่าวออกมาอย่างเสียใจถ้าหากเป็นบรรดาแท้จริงระดับทั่วไปนั้นนิกายคิดต้านประการของพวกเขาก็คงจะไม่สนใจแต่บรรดาแท้จริงระดับสูงนั้นแตกต่างออกไปพวกเขานั้นถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของนิกายคิดต้านประการและว่าเขาจำเป็นบรรดุที่แท้จริงระดับสูงและตำแหน่งของบรรดุที่แท้จริงระดับสูงทั้ง3ภายในนิกายคิดต้านประการก็ไม่ต่ำไปกว่าเขาเลยแต่ในตอนนี้บรรดุที่แท้จริงระดับสูงทั้ง3ได้ล่มสลายไปแล้วซึ่งในตอนนี้บรรดุที่แท้จริงส่วนดินก็อาจจะทำการตำหนิเขาแต่เขาก็ยังคงได้งานไปจังบรรดุที่แท้จริงส่วนดินในทันทีหลังจากที่บรรดุที่แท้จริงส่วนดินได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ได้โกรธขึ้นมาทันทีแต่เขาก็ไม่ได้หุนหันพันแล่นนิกายคิดต้านประการของพวกเขานั้นเป็นเพียงกอรังสวรรค์ขั้นที่5เท่านั้นหากแต่กระตุ้นนี้ทำให้เขาเกิดความบ้าคลั่งขึ้นมามันก็อาจจะทำให้กอรังอื่นทำการโจมตีนิกายคิดต้านประการของพวกเขาได้เพราะมันถือว่าเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่มหาศาลตรวจสอบรายละเอียดเจ้าต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมพระรุจิจริงทั้ง3ถึงได้ร่วงโกรธพระรุจิจริงส่วนดินได้ออกคำสั่งในอีกด้านหนึ่งเย่เทียนก็ได้เดินทางไปพบกับพระรุจิจริงเสือเจ้จักรเวียนสวรรค์แห่งกว้างป่าและแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลที่เขาได้รับมาเอาละครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างอีกแล้วครับผมสงครามในครั้งนี้จะจบลงด้วยรูปแบบใดกันแน่นะครับความแข็งแกร่งของเย่เทียนในตอนนี้ยังคงไม่เพียงพอนะครับผมเขาคงจะต้องฝึกฝนต่อไปเอาละครับแล้วมาชมกันต่อกันในบทรุ่นนี้ดีกว่านะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ก็ได้กดแชร์คอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดี๋ยวก็ได้นะครับของครับ